ก่อนหน้านี้ไทย PBS เคยนำเสนอปัญหายาเสพติดในแรงงานไทยที่ประเทศอิสราเอลมาแล้วนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นตื่นตัวกับปัญหานี้และพยายามที่จะหาทางป้องกันค่ะเช่นเดียวกับประเทศแอฟริกาใต้ที่มีแรงงานไทยมีฝีมืออยู่เป็นจำนวนมากก็เคยพบปัญหาคนงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี้เช่นกันติดตามจากคุณทาตรีจิระโพคินค่ะเราคนไทยในแอฟริกาใต้ในแอฟริกาใต้ขอปฏิญาณตนขอปฏิญาณตนจะไม่ข้องเกี่ยวจะไม่ข้องเกี่ยวและเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องยาเสพติดยาเสพติดใดๆก็ตามใดๆก็ตามเหล่าแรงงานไทยในแอฟริกาใต้ต่างพร้อมใจปฏิญาณตนไม่ขอเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดหลังจากก่อนหน้านี้มีคนงานไทย2คนถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองจากการไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดในพื้นที่โดยผ่านทางผู้หญิงไทยเป็นผู้นำยาเสพติดเข้ามาที่ยาบ้าเรายังไม่เจอแต่ยาไอซ์เนี่ยพวกที่นำมากระจายแล้วก็มาส่งต่อให้คนไทยเนี่ยมาจากกลุ่มมาเฟียคนดำที่มาจากประเทศไนจีเรียนะเสร็จแล้วนี่อีกส่วนหนึ่งคือมากับผู้หญิงคนไทยซึ่งมีความตั้งใจมาทำหากินในทางที่ไม่ชอบก็เอาสิ่งพวกนี้เข้ามาด้วยครับถ้ามาผ่านผู้หญิงไทยใช่ไหมก็ทำตัวเป็นตีหน้าเซอร์ว่ามาเยี่ยมญาติมาขอพบญาติมาแจ้งยามนะแต่จริงๆเขาติดต่อเบื้องหลังติดต่อทางโทรศัพท์อยู่แล้วแต่แล้วพอยามอนุญาตให้ก่อนมาเจอครับก็มีการส่งของส่งอะไรกันวิธีการนี้คือที่กระทำกันหรือบางครั้งก็นัดเจอกันที่ห้างที่ศูนย์การค้าแล้วก็เอาพวกนี้เข้ามาครับจากรายได้ที่มากกว่าเมืองไทยกว่าเท่าตัวทำให้ต้องจำกัดการจ่ายเงินให้กับคนงานสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เดือนละ 3,000 แรนหรือประมาณ 9,000 บาทเท่านั้นเพื่อไม่ให้มากเกินไปจนสามารถเอาไปใช้ในทางอบายมุขได้พร้อมกับกำหนดเวลาเข้าออกภายในแคมป์คนงานอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังตรวจค้นห้องพักและตรวจปัสสาวะคนงานเดือนละ1ครั้งซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของแอฟริกาใต้Our rule here in at this camp and at Madupi is what we call a zero tolerance policy. This zero tolerance. If we catch somebody with drugs, they must be gone. No tolerance. เขาจัดการบริหารให้เบิกใช้เงินที่นี่อยู่ประมาณ 3,000 แรน 3,000 แรนก็ตกประมาณ 9,000 บาทที่เหลือส่งกลับบ้านทั้งหมดอันนี้ก็คือเป็นการนโยบายในการตัดการใช้เงินของคนงานไม่ให้เยอะเกินไปนะครับโดย 3,000 แรนก็จะแบ่งจ่าย2 อาทิตย์ 1,500 แรนเดือนหนึ่งก็ตก 3,000 แรนให้คนงานใช้จ่ายเฉพาะกินอยู่ทั่วไปนะครับอันนี้คือจะไม่ให้เยอะมากเกินใช่ใช่ไม่มีสิทธิ์ให้พอใช้ใช่ครับให้พอใช้แต่ละเดือนคือไม่ให้เหลือเงินเยอะเพราะถ้าถือเงินเยอะเนี่ยการพนันยาเสพติดผู้หญิงอะไรเนี่ยมันจะตามมาสำหรับสถิติการถูกจับคดียาเสพติดของคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในต่างประเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ปี 2549 ถึง 2552 พบมีคนไทยถูกดำเนินคดียาเสพติดในต่างประเทศ150คนจาก16ประเทศทั่วโลกถูกตัดสินประหารชีวิต13คนจำคุกตลอดชีวิต25คนส่วนในปี 2557 พบว่ามีจำนวนผู้หญิงไทยถูกจับคดียาเสพติดในต่างประเทศ469คนซึ่งมีแอฟริกาใต้เป็นประเทศหนึ่งในจุดหมายปลายทางของขบวนการค้ายาเสพติดด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ออกมาตรการเข้มงวดหากพบแรงงานไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะถูกไล่ออกจากงานและถูกส่งดำเนินคดีทางกฎหมายทันทีทาตรีจิรพุคินไทย PBS รายงานจากประเทศแอฟริกาใต้